เข้าสู่ระลอก3ฝรั่งเศสตอนนี้ปิดประเทศใช่รอบที่3แล้วฝรั่งเศสรอบที่3 1เดือนค่ะของฝรั่งเศสคือไงรู้ไหมคุณห้ามออกนอกบ้านรัศมีเกิน10กิโลเมตรเลยนะถูกคือคุณออกไม่ได้ฉันโทรหาเย็นขวัญอะไรเงี้ยไม่ได้คนคือคนไม่มีสิทธิ์ออกนอกบ้านเกิน10กิโลเมตรนะของไทยเนี่ยกลับมาทะลุ200วันนี้เพิ่มเป็น250มีคนป่วยยืนยันเนี่ยเยอะแยะเลยมันเป็นสัญญาณฮะมันเป็นสัญญาว่าเรากำลังจะต้องรับมือกับการระบาดรอบใหม่วันนี้มีผู้ติดเชื้อ250รายโอเคไอ้ผู้ติดเชื้อมันทะลุไปไกลแล้ววันนี้เราเชื่อว่าคุณฟังตัวเลขสูงใช่ท่านผู้ชมฮะปกติแล้วแฉทีมงานพยายามจะให้อ่านข่าวโควิดฉันจะตัดทิ้งฉันให้ทุกคนตัดทิ้งข่าวไม่อ่านมาประมาณสัก 3-4 เดือนบอกทีมงานไม่ต้องทำข่าวโควิดเพราะเราอยากจะฟื้นเศรษฐกิจถ้าสมมุติทุกคนไปย้ำโควิดคนจะไม่ทำอะไรกันเลยปรากฏณตอนนี้เรตติ้งจะตกช่างมันเถอะฮะจะเล่าข่าวโควิดเลขทั้งหมดเป็นตัวเลขที่ไม่เป็นทางการนะล่าสุดศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัฒน์ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์จุฬาเนี่ยเขาเปิดเผยทางเฟซบุ๊กว่ายังไงฮะโรงพยาบาลรามคำแหงทุกวันนี้การตรวจโควิดเขามีแบบ drive through ใช่เขามีแบบ drive through ตั้งแต่1เมษายน1เมษายนคือไม่กี่วันเนี่ยนะค่ะประมาณ 1,000 บวกโอ้โหพบผู้ติดเชื้อโควิดถึง106คนประมาณ 9% 10% ประมาณนั้นประมาณ 9-10% ปรากฏว่าไอ้ร้อยกว่าคนเนี่ยหรือประมาณ 9% 10% เนี่ยส่วนใหญ่มาจากไหนหนูสถานบันเทิงสถานบันเทิงติดมาจากสถานบันเทิงทั้งนั้นติดมาจากสถานบันเทิงค่ะปรากฏว่าคุณหมอธีรวัฒน์ก็ได้โพสต์ให้คนไทยเนี่ยเตรียมรับมือกับโควิดระลอกที่3แล้วคุณหมอบอกว่าไงรู้มั้ยฮะโควิดระลอก3ขนาดเนี้ยเข้าตามคุณสมบัติแล้วฮะเราเข้าตามคุณสมบัติหมดแล้วนะฮะคนติดเชื้อไม่มีอาการเมื่อกี้ปีโป้ก็บอกไม่มีอาการกระจายไปทั่วแล้วสัญญาณสุดท้ายที่จะออกมาก็คือการเข้าโรงพยาบาลแล้วก็อาการที่จะเป็นอาการหนักขึ้น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 คนไปถามหมอหนูคุณอนุทินชาญวีรกูลเป็นรองนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขวันนี้คุณอนุทินก็ออกมาเปิดเผยตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดเนี่ยจากสถานบันเทิงรู้สึกว่าตอนคุณหนูประกาศเนี่ย148แต่เอาจริงๆเขาบอกทะลุไปแล้วน่าจะทะลุ180ไปแล้วค่ะนะฮะเขาบอกว่าจาก148ตอนนั้นคุณอนุทินบอก240คนมีติดเชื้อไปแล้ว148คนข้อมูลของศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัฒน์จะโพสต์เลยว่าคุณอนุทินตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะฮะจึงได้เสนอให้มีการปรับพื้นที่ในการควบคุมโรคหรือปรับโซนสีของจังหวัดต่างๆขนาดเดียวกันพวกเรากรุงเทพมหานครวันนี้โซนสีแดงสีแดงฮะสีแดงปทุมธานีสีแดงนนทบุรีสีแดงสมุทรปราการสีแดงนครปฐมสีแดงแม่คนดูแฉทั้งนั้นเลยใช่ BKK กรุงเทพมหานคร BKK 15บวกท่านผู้ชมฮะคุณอนุทินบอกเลยตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีการปรับควบคุมอย่างที่บอกแต่ละพื้นที่กันไปยังไงต่อร้านอาหารสถานบันเทิงในกรุงเทพมหานครปิดเพียง3ทุ่มจากเดิมเนี่ยเราเปิดให้ถึง5ทุ่มใช่ห้ามกินเหล้ากลับมาแล้วนะฮะค่ะห้ามดิ้งแรงดังในร้านอาหารยืนยันว่ายังไม่มีการล็อกดาวน์หรือกักตัวคนที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงรู้สึกวันนี้มีการประกาศแล้วว่าบุรีรัมย์ค่ะบุรีรัมย์สมมุติคุณเดินทางมาจากนนทบุรีคนเดินทางมาจากนครปฐมคุณเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครนั่นคือพื้นที่สีแดงต้องกักตัว14วันค่ะถ้าเข้าบุรีรัมย์อ่ะสถานบันเทิงเป็นจุดเริ่มต้นวันนี้ก็เลยมีการปิดสถานบันเทิงรวม196แห่งก็คืออันนี้เป็นคำสั่งของกทมก่อนนะคะก็คือเริ่มวันนี้วันแรกเลยนะคะสำหรับสถานบันเทิง3เขตของกทมนะคะรวมทั้งหมดเนี่ย196แห่งเขตที่ต้องปิดเนี่ยสถานบันเทิงมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยเขตคลองเตยวัฒนาแล้วก็บางแคนั่นเอง3เขตนี้เนี่ยก็เริ่มปิดตั้งแต่วันนี้จนถึง19เมษายนนะคะแล้วก็สำหรับพวกร้านอาหารตอนนี้คือทางนายกสมาคมภัตตาคารไทยเขาได้มีการรวมตัวกันเพราะว่าผู้ประกอบการตอนนี้เขาเดือดร้อนถ้าตอน
ี้จะเร่งให้ร้านอาหารทุกร้านอาหารปิด3ทุ่มอีกเจ๊งหมดเขาบอกไม่ไหวเจ๊งหมดยังไงส่วนใหญ่อ่ะคนที่ติดเนี่ยมาจากภาพมาจากสถานบันเทิงแต่เขาเป็นร้านอาหารก็เลยอยากจะให้แบบว่าช่วยเหลือตรงนี้ว่าร้านอาหารสามารถเปิดได้ปกติได้ไหมขอความเห็นใจนั่นเองนะคะจุดเริ่มต้นคลัสเตอร์นี้มันมาจากไหนจุดเริ่มต้นคลัสเตอร์นี้มาจากสถานบันเทิงนะคะกรมสาธารณสุขอย่างที่บอกว่าประกาศด่วนเลยใครที่ไปเที่ยว7ผับดังในช่วงเดือนมีนาที่ผ่านมาก็ขอให้รีบตรวจเชื้อโควิด -19 เลยนะไม่ว่าจะเป็นคริสตัลทองหล่อนะคะ25นะร้านบ้านประหลนะคะคาเฟ่แอนด์บลาจตุจักรร้านเอกมัยเบียร์เฮาส์นะคะผับบาบาบราทองหล่อนะคะแล้วก็ร้านดอลล่าแบงคอกนะคะร้านเดอะคาเซ็ตมิวสิกบาร์เอกมัยนะคะแล้วก็ร้านผับเดอร์ตี้ที่จะต้องไปตรวจ7ที่นี้นะคะถูกต้องค่ะท่านผู้ชมฮะคลัสเตอร์สารบันเทิงตอนนี้ไปถึงหลายจังหวัดแล้วสระแก้วก็เจอผู้ติดเชื้อโควิดแล้ว20คนคลัสเตอร์สารมาจากอะไรฮะมาจากคลัสเตอร์สถานบันเทิงกรุงเทพเนี่ยแหละถูกต้องไปอยู่ที่สระแก้วแล้ว20คนค่ะตอนนี้ขอไล่สอบไทม์ไลน์ก่อนไปที่หัวหินประจวบคีรีขันธ์สองผัวเมียติดโควิดไปเที่ยวผับดังตั้งร้านอาหารเกาหลีเดินทางไปหลายชุมชนในหัวหินยอดสะสมระลอกใหม่เนี่ย10รายเข้าไปแล้วหัวหินประกาศใครไปเที่ยวผับดังนั่งร้านอาหารเกาหลีรีบตรวจโควิดด่วนเชียงใหม่วอร์มอัพปิดแน่นอนเพราะโควิดมาทีไรวอร์มอัพว่ามโนถอดไปมาหรือเปล่าไม่ได้เจอวอร์มอัพค่ะนานมากค่ะปรากฏว่าวันนี้เชียงใหม่เนี่ยจุดเพราะว่าไม่ไปวอร์มอัพไม่ถึงเชียงใหม่ปรากฏว่าวันนี้สั่งปิดร้านวอร์มอัพร้านกาว14วันนะฮะหลังพบผู้หญิงติดโควิดเที่ยวสถานบันเทิงติดต่อกัน8วันโอ้โหทุกอย่างมาจากคลัสเตอร์สถานบันเทิงจากทางหลอกท่านผู้ชมครับวันนี้ในฐานะตัวเองทำพิธีกรอยู่กับรายการไทยรัฐตัวเองทำพิธีกร2ที่ไทยรัฐด้วยวันนี้มันมีบทความหนึ่งของไทยรัฐออนไลน์เขาไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวรธนารัตน์เป็นคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยผ่านทางทีมข่าวเจาะประเด็นไทยรัฐออนไลน์ค่ะคุณสามารถดูได้ทีมข่าวเจาะประเด็นไทยรัฐออนไลน์เนี่ยคุณหมอเขาบอกว่าไงรู้ไหมครับไอ้กรณีผู้ติดเชื้อคลัสเตอร์ใหญ่จากสถานบันเทิงเนี่ยไม่ใช่เพียงแห่งเดียวนะยังมีอีกหลายพื้นที่กระจายออกไปทุกที่แม้แต่โรงพยาบาลในเรือนจำอ่ะยังติดเลยถูกโรงพยาบาลภายในเรือนจำแล้วก็สถานที่จัดกิจกรรมอื่นๆถือว่าครั้งนี้เป็นสัญญาณอันตรายมากเขาถามว่าประเมินได้ยังไงคุณหมอเราจะประเมินคุณหมอพูดนะประเมินไม่ได้ไม่สามารถประเมินสถานการณ์และหาต้นตอได้อย่างชัดเจนเขาบอกอย่างนี้ลองนับกันไปดูนับจากกลางเดือนมีนาคมเป็นต้นไปประเทศไทยจะเจอระลอกถึงปลายเดือนพฤษภาคมเราจะเจอเนี่ยจนถึงปลายเดือนพฤษภาคมคุณหมอบอกอีกสิ่งหนึ่งที่น่าเป็นห่วงยาคือวันหยุดยาวเมื่อปีที่แล้วเราห้ามเดินทางข้ามจังหวัดถูกต้องเราทำงานด้วยข้ามจังหวัดได้คนกลับบ้านเดินทางไปต่างจังหวัดจำนวนมากไปเพื่อเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ต้องระมัดระวังฮะต้องหยุดท่องเที่ยวไปสถานที่ต่างๆไม่ให้เป็นเหมือนประเทศฝรั่งเศสเมื่อกี้ที่เล่าไปเป็นการระบาดระลอก3ญี่ปุ่นก็มีการระบาดระลอก3ดังนั้นประชาชนในแต่ละประเทศจำเป็นต้องรู้ทันสถานการณ์แล้วก็หมั่นหาความรู้ที่ถูกต้องฮะเพราะทุกชีวิตเนี่ยล้วนมีคุณค่าโรคนี้คุณหมอพูดแล้วป่ะอย่าไปมองว่าเป็นโรคกระจอกนะมันไม่ใช่โรคกระจอกเอาไม่อยู่แน่นอนหากประมาทคุณหมอเขาทิ้งท้ายแบบนี้มันไม่ใช่กระจอกนะวันนี้ไทยรัฐออนไลน์เป็นคนไปสัมภาษณ์คุณหมอค่ะ